จสซี่มัมหนึ่งเดียวที่แคร์ดูแลจนคุณแม่ทำสต็อกนมได้โฆษณาได้ลองหรือยังคะใครได้ลองหรือยังคะยาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ยาค่ะยามาเป็นแคปซูลขนาดนั้นดูยังไงก็ยากินแล้วเป็นอะไรขึ้นมาทันไงอ่ะไหนจะผลข้างเคียงอะไรก็ไม่รู้อีกเต็มไปหมดไม่เอาอ่ะแม่ลองฟังครูก่อนไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนค่ะเพราะเจสซี่มัมมีสารสกัดจากสมุนไพร 100% ต่อให้จะเป็นแคปซูลเป็นเม็ดเป็นผงเป็นน้ำอยู่ที่ทางอย.จะให้เราเป็นอะไรอะค่ะและของเราได้รับการรับรองว่าเป็นอาหารเสริมกินมาหลายยี่ห้อละไม่เคยได้ผลโน่นของเก่าเหลืออยู่เพียบในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มซึ่งเครื่องดื่มก็คือเครื่องดื่มอะค่ะมีส่วนผสมหลักๆเป็นน้ำเปล่าซะเป็นส่วนใหญ่แต่พอเป็นแคปซูลเท่ากับว่าทั้งเม็ดคือสารสกัดแบบเต็มๆอ้วนอ้วนแน่ฟีลแบบรสหวานทานง่ายอะไรอย่างเงี้ยชัวร์โถโอ้ยแม่ฟังโน่นไอ้ที่อ้วนๆน่ะเป็นแบบน้ำแต่ของเราเป็นแบบแคปซูลไม่จำเป็นต้องปรุงรสจึงไม่มีผลใดๆต่อความอ้วนแน่นอนแพงชัวปกติคุณแม่ต้องซื้อนมถุง 3-4,000 ต่อเดือนแต่เจสซี่มัมราคา890บาทแน่ปกติแม่ซื้อนมถุงเท่าไหร่ต่อเดือน 3,000-4,000 งั้นตีเช็คว่ามัน35,000 เอา 35,000 คูณ 12ก็จะตกอยู่ที่ 42,000 แล้วแม่ว่าน้องจะกินนมประมาณกี่ปี2ปีมันตีไป2ปีเอา 42,000 คูณ2ก็จะตกอยู่ที่ 84,000 เจสซี่มัม890บาทต่อเดือนกินแล้วเวลา1นั่นหมายความว่าอาจจะกินไม่ถึงปีแต่ต่อให้กิน2ปี890คูณ12แล้วคูณด้วย2ก็จะอยู่ที่ 21,360 บาทยังไงก็ยังถูกกว่าอยู่ดีแม่เงินจำนวนน้อยๆนี้แม่สามารถเอามาเป็นค่าเทอมให้หนูซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้น้องและพวกเราก็ยังมีเงินเหลือเก็บเอาไว้สำหรับยามฉุกเฉินด้วยนะโอ๊ยไม่ได้ผลหรอกเชื่อสิมันเป็นยาที่ทำให้มีผลข้างเคียงหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นกินมาเยอะแล้วนี่บอกว่าไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาคุณแม่คะเรามาคุยกันแบบเปิดอกเลยนะคะคือส่วนผสมแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันจะให้ผลลัพธ์เหมือนกันก็ไม่ได้ป่ะแล้วอีกอย่างคนอื่นเขาก็ไม่ได้มาปั๊มนมกับเราหรือว่ามาให้นมแทนคุณแม่นะคะคุณแม่ต้องตัดสินใจเอาเองค่ะแต่เชื่อดิฉันนะคะเรามาลองดูกันรีวิวตั้งมากมายขายก็จ้างมามีลุงมิโลด้วยเนี่ยอะไรจะขนาดนั้นมายไงคนละเนี่ยใช่ค่ะจ้างมาที่เห็นเป็นคุณแม่จริงๆที่ใช้เจสซี่มัมทางเรามีการให้คำปรึกษาและติดตามผลมาตลอดจึงมีการเชิญมาสัมภาษณ์หรือว่าให้คุณแม่ถ่ายวิดีโอรีวิวส่งมาให้กับเราและทางเราก็มีสินน้ำใจให้เล็กๆน้อยๆเป็นการตอบแทนแบบนี้เรียกว่าจ้างถูกต้องไหมคะอีกอย่างเรามีกลุ่มไลน์ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำต่างๆไม่ต้องไปนั่งทดลองหาคำตอบด้วยตัวเองขอบคุณค่ะมีคอร์สออนไลน์สอนคุณแม่ทำสต็อกนมทำให้คุณแม่ได้เรียนรู้ในช่วงเวลาที่ว่างอีกด้วยค่ะจะเชื่อได้หรือเปล่าใครๆก็พูดได้มีใบรับรองไหมเจสซี่มัมรับรองมาตรฐานการผลิต GMP HACCP มีอย.มีฮาลาล ISO 9001มาตรฐานสากลองค์กรธุรกิจโลก Certificate of Manufacture และเจสซี่มัมเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มน้ำนมแบรนด์เดียวของไทยที่ได้รับรางวัล Amarin Baby and Kids Award 2021 Editor Choice ที่เป็นตัวการันตีการบริการและคุณภาพสินค้าของเราแต่รางวัลอะไรก็ไม่สำคัญหรอกค่ะรีวิวจากผู้ใช้จริงสำคัญกว่าThank you.
แต่ฉันก็เลี้ยงเจ้าพวกนี้มาได้นะไม่เห็นต้องใช้อะไรพวกนี้เลยเออใช่นี่ก็เลี้ยงมานมผงนมแม่สลับกันไปหนักไปทางนมผงซะส่วนใหญ่เสียเวลามานั่งปั๊มนมอีกต่างแน่นอนค่ะในเรื่องของสารอาหารที่นมผงพยายามเรียนแบบนมแม่ยังไงก็ไม่สามารถเรียนแบบสารอาหารทุกตัวได้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พัฒนาทั้ง IQ EQ MQ และ AQ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยากมีแบบง่ายๆไหมนมแม่มีสารอาหารกว่า200ชนิดส่วนนมผงมีแค่60กว่าชนิดเท่านั้นเองกินแล้วไม่อ้วนใช่ไหมแล้วต้องกินนานแค่ไหนอะมันชายานะชัวร์มั้ยชัวร์มั้ยข้อมูลหาดูได้ที่ไหนอะไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมทุกคนคะหนูคิดว่าบางครั้งเราควรเปิดใจศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากจุดเริ่มต้นหากเราเริ่มต้นทุกอย่างได้ดีจุดเริ่มต้นเหล่านี้มักจะเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวและเมื่อครอบครัวเราดีก็จะขยายต่อไปสู่ภาคของสังคมที่ดีได้เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อใครเลยนะคะก็เพื่อหลานของคุณย่าลูกของพ่อและแม่และเพื่อน้องของหนูแล้วทำไมต้องเจสซี่มัมด้วยอ่ะก็เขาบอกอยู่เป็นสมุนไพรกู้น้ำนมแม่ช่วยกระตุ้นให้แม่มีน้ำนมกินง่ายราคาถูกกว่านมผงตกวันละ29บาทใบรับรองเขาก็มีกินก็ไม่อ้วนเพราะว่าไม่มีรสหวานมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาจนกว่าจะทำสต็อกนมได้และที่สำคัญน้ำนมของแม่เนี่ยแหละที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกของคุณไงอ๋อแล้วคุณน่ะจะเป็นแม่คนทั้งทีก็ให้ความสำคัญให้เวลากับลูกคุณหน่อยแค่ปั๊มน้ำนมให้น้ำนมแท้ๆกับลูกของคุณเองเขาจะได้มีภูมิต้านทานแล้วก็เติบโตอย่างแข็งแรงไงคะไปเราไปกันเถอะฝากที่เหลือต่อด้วยนะจะได้จบเรื่องนี้สักทีอืมขายได้เจสซี่มัมสมุนไพรกระตุ้นน้ำนมแม่หนึ่งเดียวที่แคร์ดูแลจนคุณแม่ทำสต็อกนมได้และเจสซี่มัมยังจัดเซตร่วมกับดิสนีย์มีทั้งถุงเก็บน้ำนมและผ้าคลุมให้นมลายแอเรียลสุดน่ารักของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่ 10,000 ชุดเท่านั้นอ๋อโฆษณา